ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องราวของการบนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คนไทยทั้งประเทศนะฮะเชื่อแล้วก็มีต้องเคยอ่ะต้องเคยบ้างผมว่า 70-80% เนี่ยนะฮะคนไทยต้องเคยไปบนวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเคยประสบกับปัญหาหลากหลายมากนะครับก็ไปบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะเรื่องครอบครัวก็ไปบนนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาของตัวเขานี่คือเขาไม่เคยไปแก้บนพอไม่แก้บนแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ประสบกับสิ่งที่ค่อนข้างที่จะหนักทุกข์แล้วก็เลวร้ายต่างๆเข้ามาในตัวเขาวันนี้เราจะให้เธอเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นี้นะใครที่เคยบนหรือชอบเกี่ยวกับการบนบานสารกล่าวเนี่ยดูให้ดีเลยนะครับเราขอเรียนเชิญคุณเจี๊ยบครับภัทรวรินทร์อินหอมนะฮะขอเชิญเลยครับสวัสดี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 ครับคุณเจี๊ยบคือวันนี้ต้องติดตามให้ดีเลยนะคนที่ติดตามไม่ดีนะผมว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งประเทศเลยเนี่ยชอบแหละเรื่องการบนการบนไม่ว่าจะแก้บนด้วยของไข่ต้มการรำตุ๊กตาต่างๆเนี่ยนะครับบนกันเยอะมากครับคุณเจี๊ยบครับจะถามคุณเจี๊ยบนะครับว่าตั้งแต่บนมานี่คือไม่เคยแก้บนเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยจนถึงวันนี้ก็คือก็ยังไม่ได้แก้เลยค่ะคุณเจี๊ยบปัจจุบันนี้ทำธุรกิจอะไรทำงานใช้หนี้ให้บริษัทนึงใช้หนี้ให้กับบริษัทนึงใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่าเกิดจากหนี้สินที่เกิดจากการที่ได้ทำธุรกิจเนี่ยแหละค่ะครับก็เลยต้องทำงานใช้หนี้ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราไปบนมาแล้วก็เราไม่ได้ไปแก้บนสิ่งที่กลับมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยช่วยเล่าหน่อยนะมันคืออะไรเริ่มต้นเลยต้องกล่าวว่าบ้านจะไม่ได้มีฐานะมากแล้วแต่งงานไปอยู่กับบ้านสามีที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนปี47เนี่ยก็คือไปอยู่ที่จันทบุรีละที่บ้านสามีเนี่ยเป็นหมู่บ้านนึงเรียกว่าหมู่บ้านเสม็ดงามนะคะในหมู่บ้านนี้เป็นอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเขามีตำนานกันอยู่แล้วว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไปต่อเรือที่หมู่บ้านนี้แล้วไปอยู่เป็นสะใภ้ก็ทำเกษตรกรรมแบบที่บ้านสามีทำแล้วก็คือขุดรูปูทำอะไรทุกอย่างอยู่ไปนอนขนำคือยากเรียกว่าลำบากอะค่ะไม่มีหลักทรัพย์จะไปกู้เงินอะไรกับใครเขาญาติสามีเลยแนะนำว่าไปลองไหว้เจ้าพ่อไหมความที่เจ้าพ่อนี่คือเจ้าพ่อเสม็ดงามเจ้าพ่อเสม็ดงามอยู่ในวัดเสม็ดงามอยู่ในวัดเสม็ดงามอยู่ในวัดเสม็ดงามและอยู่วัดเสม็ดงามนี่อยู่บนใช่ค่ะเกาะที่เรียกว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนี้เจ๊ก็เลยไปบนด้วยว่าขอให้ได้เงินหลักล้านซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยถ้าลูกได้เงินทุนหลักล้านด้วยความคิดว่ากลัวเจ้าพ่อจะไม่พอใจจะบนหนังก็กลัวน้อยหน้าก็เลยขอลิเกหนึ่งโรงใหญ่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้สามีกับแม่สามีก็เลยไปกู้เงินน้าสาวได้มาแสนหนึ่งก่อนเงินก้อนแรกก็ได้มาก็ทำธุรกิจเรียกว่าเลี้ยงปูนิ่มก็ได้เงินทุนมาแล้วแต่ก็คิดว่ามันก็แค่แสนเดียวคือยังไม่ได้อย่างที่ต้องการยังไม่ได้เป็นหลักล้านใช่ค่ะก็ไม่ได้แก้บนอะไรมันเริ่มจากการที่ไปกู้เงินก่อนไปกู้ 500,000 ค่ะ 500,000 เลยค่ะครั้งแรกสามีเป็นคนไปกู้กู้กับพี่สาวของเพื่อนเขาขอยืม 500,000 ไม่มีหลักทรัพย์เลยค่ะครับไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้มาค่ะแสดงว่าแสนแรกเนี่ยให้มาแล้วเป็นน้าสาวแต่ว่าเราไม่ได้ไปแก้บนคราวนี้เนี่ยสามีเนี่ยไปกู้มาอีก 500,000 ใช่ค่ะไม่มีหลักทรัพย์ด้วยไม่มีหลักทรัพย์ได้มาอีกได้มา600,000ละแล้วไงต่อก็ต้องซื้อของซื้อสินค้าใน1สัปดาห์เนี่ยต้องส่งบริษัทใหญ่บริษัทเนี้ยซึ่งใช้เงินเป็นหลักล้านส่งสินค้าให้เขาไม่มีเงินจะทำยังไงก็ไปกู้อีกกู้จนมาได้คนนี้ 700,000 คนนี้ 800,000 แล้วลูกค้าซื้อสินค้าเราเนี่ยเป็นหลักล้านก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวการบนครั้งแรกใช่ค่ะถูกไหมครับนะสรุปว่าเงินที่ได้มาจากการบนทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่ฮะเอาเป็นว่ามีเงินหมุน500,000มีเงินหมุนเนี่ยเป็นหลักล้านนะคะ
ื่องจากว่าสรุปว่าการบนครั้งแรกก็คือถือว่าสมดังใจปรารถนาใช่ค่ะเราได้มีการไปบนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหลังจากตอนนั้นคือมันจะมีครั้งที่สองที่ว่าสามีไปติดผู้หญิงนะคะครับแล้วมันมีปัญหาเรื่องว่าเราท้องแต่สามีไม่ได้อยู่กับเจี๊ยบทะเลาะกันก็ไปๆมาๆว่าบ้านสามีก็บอกว่าลูกคนในท้องคนของเจี๊ยบคนที่สองเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ขาไม่ใช่ลูกเขาสามีชื่ออะไรครับคุณแอมค่ะเสร็จแล้วทุกครั้งที่จะมีปัญหาต้องบอกว่าเจี๊ยบจะไปพูดกับศาลเจ้าพ่อเสม็ดงามตลอดไปนั่งร้องไห้ไปนั่งเสียใจไปนั่งพูดกับท่านตลอดเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ขับแค้นใจก็เลยบอกว่าขอให้ได้ลูกผู้ชายเพื่อที่ว่าลูกผู้ชายคนนี้จะต้องหน้าตาเหมือนกับสามีเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยลูกเขาแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้ที่จะมาเกิดขอให้เป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเกิดเพื่อจะได้ยืนยันว่าเนี่ยคือบรรพบุรุษของคนที่อยู่ที่นี่แล้วคุณได้ไหมได้ค่ะลูกชายลูกชายค่ะจริงหน้าเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนมากเลยค่ะทุกคนบอกก๊อปปี้กันออกมาเลยค่ะแล้วคุณแก้บนไหมก็ไม่ได้แก้สองครั้งใช่ป่ะคนเราสองครั้งแล้วนะจริงๆมันผิดวิสัยเหมือนกันนะคือต้องบอกอย่างนี้นะคะครั้งที่สองเนี่ยจะบอกว่าวันคือที่จะแก้บนของลูกคนที่สองเนี่ยบอกว่าโตขึ้นจะให้ลูกชายเนี่ยบวชให้ก็เลยยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้แก้แล้วมีผลอะไรตามมาไหมคะกับการที่คุณเจี๊ยบไม่ได้แก้บนคือมีสัญญาณเตือนตลอดเวลานะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้คิดคือมันมีปัญหาเรื่องธุรกิจมาตลอดพอเราได้เงินมาปุ๊บตอนพอหลังจากที่ครั้งที่สองเนี่ยพอเราได้เงินมาทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีเรื่องให้เสียตังค์ตลอดเสียตังค์ตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วมันมีปัญหาเรื่องของธุรกิจอีกพอมีปัญหาเรื่องของธุรกิจอีกพอดีบ้านแต่ตอนนั้นเจฟอยู่บ้านตรงพระรามสองก็มีศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อะก็ขึ้นไปบนอีกไปบนทีนี้ก็บอกกับวันนั้นเช็คจะต้องออกล้านสามแต่ปรากฏว่าเช็คไม่ออกเจ็บก็เลยบอกว่าวันนี้ขอให้เช็คออกถ้าเช็คออกเนี่ยลูกจะกินเจ999วันพูดออกปากอย่างนี้เลยค่ะเสียงดังๆเลยลูกร้องไห้ด้วยที่ไหนนะศาลเจ้าแม่กวนอิมตรงพระรามสองอะค่ะร้องไห้ด้วยตะโกนบ้าเป็นบ้าเป็นหลังเลยวันนั้นถ้าเช็คไม่ออกเนี่ยเจ็บคิดว่าตอนแรกจะตายกันละกับสามีว่าจะตายละทีนี้เช็คออกแต่ไม่ได้ออกหลักล้านนะคะออกแค่ไม่กี่แสนก็ถือว่าออกแล้วแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แก้บนยังไม่ได้ทำแสดงว่าคุณบนด้วยกัน3ครั้งถูกไหมฮะใช่ค่ะสองครั้งแรกนี่เป็นที่เจ้าพ่อใช่ค่ะใช่ไหมฮะครั้งที่3เนี่ยคือเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะใน3ครั้งนี้ตั้งแต่คุณบนมาแล้วคุณไม่ยอมแก้บนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกอะไรบ้างไหมพอหลังจากที่บนเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะเริ่มชีวิตเริ่มซุดเลยค่ะทีนี้ไปจองมีเงินเหลือก้อนสุดท้ายคือ200,000บาทไปจองทำธุรกิจที่ตลาดไทยโครงการสวยทุกอย่างสวยหรูหมดปรากฏอยู่ๆโครงการพับไปเฉยเลยเงิน200,000เจ็บละลายหายไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วพ่อสามีให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อจะไปซื้อรถกระบะคือเราไม่เหลืออะไรกันแล้ววันหนึ่งแทบจะเหลือเงินกินกันแค่10-20 บาทแล้วตอนนี้ได้เงินรถกระบะคันนี้ค่ะพ่อสามีดาวให้ปรากฏว่าใช้มาได้ประมาณปีนึงพอวันที่26มิถุนายนจอดรถอยู่รถยนต์หายไปเลยค่ะใช่ค่ะรถยนต์หายนี่คือสิ่งที่คุณจะคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนที่เขาเตือนตลอดเวลาณวันนี้ค่ะณวันนี้ทำให้รู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือน่าจะเกิดจากสิ่งที่เราล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต่อรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมใช้คำว่าเขาใช้คำว่าล้อเล่นใช่เพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรล้อเล่นนะจริงๆนะครับกับการบนแล้ว3ครั้งอ่ะใช่มันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับตอนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยแล้วคุณไปเนี่ยคุณศรัทธาใช่คุณศรัทธาท่านคุณเลยไปคุณเลยขอแต่เวลาคุณได้เสร็จปั๊บในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ลืมท่านซะงั้นถูกใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยมันยังมีอีกไหมฮะคือจะเป็นคดีความพอหลังจากที่เป็นหนี้นะคะคือมันต้องซื้อสินค้าจากบริษัทหนึ่งเพื่อไปส่งให้บริษัทหนึ่งบริษัทเนี้ยเจ็บก็เป็นหนี้เป็นหลักล้านหนี้สินค้าเนี่ยค่ะเป็นหลักล้านอยู่แล้วก็หนีเจ้าหนี้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ทิ้งลูกไว้อยู่กับแม่สามีสองคนกับสามีก็มานั่งนึกว่าวันนี้เราหนีไม่ได้ละมันก็ต้องกลับมาสู้กับเจ้าหนี้พอกลับมาสู้กับเจ้าหนี้ได้พยายามเจรจาทุกอย่างแล้ว
ก็มีคนให้เจี๊ยบไปถือศีลไปบวชไปอะไรเจี๊ยบก็ทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นแม้กระทั่งรถยนต์คันที่พ่อสามีซื้อให้มันหายใช่ไหมคะก็ไม่มีรถจะต้องใช้ทำงานก็ไปต้องไปดูรถคันใหม่แต่ก็ไม่มีเงินก็ต้องดูรถที่หลักแสนต้นเจ้าของเต็นท์เมตตาให้ผ่อนดาวเดือนละประมาณตอนนั้นจำได้ประมาณ 5,000 บาทครับปรากฏไปจอดไว้อยู่ตรงแหลมทองถูกทุบรถซะงั้นแล้วก็เอาของในรถไปหมดเลยค่ะแล้วมีเงินอยู่ 1,000 ตอนนั้นในรถนั่งร้องไห้อยู่ตรงรถแล้วทุกคนในออฟฟิศที่พี่น้องๆเขาก็จะบอกเจ็บทำไมซวยใช้คำว่าซวยมากๆในชีวิตก็บอกว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเสร็จแล้วก็ต้องดิ้นรนชีวิตก็ต้องดิ้นรนก็พยายามที่ไปขายของไปนู่นไปนี่ขายไม่ได้ในขณะที่คนอื่นเขาขายได้เราขายไม่ได้ทำขนมไปขายขนมก็บูดหมดทั้งหม้อเลยค่ะขายไม่ได้แสดงว่าคุณเจมส์ทำมาหลายอย่างเนี่ยเคยคิดไหมคะว่าสิ่งที่เราขอจากท่านไปเนี่ยเวลาที่ท่านให้เราแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเนี่ยนะฮะท่านมาทวงสิ่งเหล่านี้คือใช่คิดอยู่เคยคิดไหมตอนนี้คิดอยู่ค่ะไม่คือถ้าตอนนี้คิดแล้วมันผิดวิสัยนะแค่เสียเวลา1วันนิดเดียวเพื่อจะกลับไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะจริงมันไม่มีเงินเลยค่ะจริงค่ะจริงค่ะเช่าโรงลิเกก็ต้องใช้เงินใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นที่ขอนี่คือโรงใหญ่นะคะหลักหมื่นใช่ค่ะต้องมีสตางค์เอาแล้วคุณเจี๊ยบครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณเจี๊ยบนะฮะขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสมาพูดคุยกับเรานะครับอาจจะมีข้อคิดหรือว่าวิธีการทางออกนะฮะให้กับคุณเจี๊ยบได้นะขออนุญาตนะครับครับขอเชิญคุณริวเลยครับสวัสดีครับริวเชิญครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจนะคุณริวครับคุณเจี๊ยบนะฮะริวครับสวัสดีครับนะครับคุณเจี๊ยบนี่ไปบนมาหลายที่นะฮะไปบนที่ศาลเจ้าพ่อเสม็ดงามนะครับสองครั้งนะฮะอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็เ